สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยล่ะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันที่จะพูดคุยและตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมนะครับเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคำถามน่ารักนะคุณหมอมีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งทำกิฟเฟอรีนได้เดือนเดียวแล้วก็ไปชวนน้องสาวมาเป็นดาวไลน์ของตัวเองวันหนึ่งน้องสาวก็บอกว่าไปฟังโมติเวตกันไหมป้าเนี่ยแกก็ไม่รู้หรอกว่าโมติเวตเนี่ยมันคืออะไรแล้วไปฟังแล้วเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าป้าเนี่ยก็เป็นคนลึกๆเป็นคนขี้อายนะคุณหมอเขาเลยถามคุณหมอว่าโมติเวตเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีความสำคัญยังไงต่อการทำธุรกิจเป็นป้าหรือคนถามเป็นป้าฮะเป็นป้าอ๋อป้าถามหมอเองใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหมอไม่รู้ว่าคำว่าป้านี่คืออายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสำหรับคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ70ก็ไม่มีใครยอมเป็นป้านะคะเพราะฉะนั้นป้าอย่าเรียกตัวเองว่าป้านะคะอันดับแรกค่ะป้าต้องคิดว่าป้าอายุ38ก่อนนะ38หมายถึงในดวงจิตอายุ38เพื่อความคึกคักเพราะว่าคุณป้าทำมาพี่แล้วกันเนาะพี่ทำมาตั้งเดือนนึงแล้วแสดงว่าหนึ่งว่าพี่ก็มีใจที่อยากจะทำกิฟเฟอรีนนั่นแหละโมติเวทแปลว่าการสร้างแรงบันดาลใจค่ะนะคะนักธุรกิจของกิฟเฟอรินที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมักจะเชิญดาวไลน์หรือว่าคนในเครือข่ายเนี่ยมาฟังการโมติเวตเพราะว่าคนที่จะทำงานของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจขับเคลื่อนด้วยความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีกำลังใจเพราะแรกๆก็อาจจะไปเจอปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างถ้าไม่มีแนวทางหรือว่าคนมาสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าถ้าเกิดเราทำต่อไปอย่างถูกวิธีนะในระยะเวลาหนึ่งเราจะมีความสำเร็จเหมือนคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาโมติเวตเนี่ยเขาก็จะพูดอยู่สองสามอย่างอย่างแรกเขาก็จะเล่าว่าที่มาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะไม่ต่างกับที่คุณพี่เคยมีเขาอาจจะมาจากคนที่คิดว่าตัวเองขี้อายเหมือนกันก็ได้นะนะคะก็อาจจะมาจากคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือเยอะมีหนี้มีสินจนกระทั่งรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตแล้วเมื่อเขาก้าวเข้ามาในกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาก้าวเข้ามาเพราะอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วเขาทำงานแบบไหนมีใครช่วยเขาบ้างลักษณะการทำงานของเขาเป็นยังไงและท้ายที่สุดความสำเร็จของเขาในกิฟเฟอรมีอะไรบ้างเช่นตำแหน่งที่สูงขึ้นรายได้5หลัก6หลักมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองแล้วเขาก็จะให้กำลังใจคุณพี่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังโมทิเวตหมอก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับคุณป้าเนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยรีเฟรชคือสดชื่นขึ้นนะคะแล้วเมื่อเจอต่อปัญหาหรือแรงเสียดทานเนี่ยเราก็จะทนได้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามการฟังคนอื่นโมทิเวตก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะคะคุณพี่ต้องมองว่าคุณพี่มีเป้าหมายอะไรในกิฟเฟอรินต้องการรายได้ประมาณเท่าไหร่และรายได้ของกิฟเฟอรินมาจากไหนอย่าขายอย่างเดียวมาย้ำเสมอเลยนะคะว่าถ้าคิดจะทำยอดแค่ขายเนี่ยมันเหนื่อยค่ะนะคะเราต้องสร้างเครือข่ายของเจ้าของเพื่อให้ทุกคนก้าวเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราและซื้อกินซื้อใช้ในฐานะเจ้าของความมั่นคงอ่ะมันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้แล้วมันจะเป็นความมั่นคงที่ยาวนานด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คนในเครือข่ายของเราใช้สินค้าเนี่ยส่วนแบ่งทางการตลาดมันจะกลับมาหาทุกคนรวมถึงกลับมาหาพี่ด้วยครับซึ่งการโมติเวตในปัจจุบันนี้แนวทางการฟังก็มีหลากหลายนะคุณหมอบางคนเนี่ยนอกเหนือจากเขาจะเล่าประวัติของตัวเขาแล้วเนี่ยเขายังสอดแทรกวิธีการทำงานด้วยบางคนก็มีความโดดเด่นเรื่องการสร้างทีมบางคนก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใจนะว่าเขาไปชวนคนได้ยังไงบางคนก็โดดเด่นเรื่องการบริหารเวลาเพราะว่าประสบความสำเร็จภายใต้ยังทำงานประจำอยู่เขาก็จะมาเล่านะฮะว่าซึ่งการฟังคนเหมือน1คนเหมือนหนังสือ1เล่มอย่างที่เราเคยพูดกันเพราะฉะนั้นการฟังโมติเวตก็จะครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิธีการที่ย่นระยะทางให้เราอาจจะไม่ต้องไปลองผิดมากนักเพราะเนื่องจากมีคนได้ approve วิธีการบางอย่างให้เราแล้วแต่อีกครึ่งหนึ่งอย่างที่คุณหมอว่านะฮะก็คือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองแต่วันนึงในคุณหมอมองว่าเราก็ต้องรู้จักการ motivate คนอื่นให้เป็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอหลายคนบอกการ motivate ต้องเป็นการขึ้นเวทีหรือเปล่าจริงๆแค่นั่งคุยกันตัวเนี่ยเราก็สามารถ motivate ทีมงานของเราได้คนที่จะ motivate คนอื่นได้คือคนที่มีความสุขละมีความสุขจากการทำงาน
ีความเชื่อมั่นจากการทำงานมีความสำเร็จจากการทำงานถ้าพี่มีตรงนี้แม้เพียงระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องมารวยมากเอาเป็นว่าทำไปเดือน2เดือนมีรายได้เดือนละ 2-3,000 พี่ก็พูดได้ละให้คนก็ฟังว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราซื้อกินซื้อใช้เราก็มีเงินกลับมาอันนี้มันก็ง่ายมากที่จะเรียกว่าโมติเวทละนะคะใช่เพราะว่ามีคำถามนึงของมือใหม่มักจะถามบอกว่าเนี่ยเขาบอกอาจารย์พี่เพิ่งทำได้3เดือนรายได้พี่ยังแค่หลักพันอยู่เลยพี่ไม่รู้จะไปโมติเวทคนอื่นยังไงเพราะพี่ยังไม่ได้เป็นแสนเขาพูดกับผมแบบนี้นะซึ่งจริงๆคุณหมอได้ตอบไปแล้วว่าเราเริ่มต้นเนี่ยอายุงานของเรากับรายได้แบบนี้กับจำนวนชั่วโมงที่เราทำไปโมติเวทได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องถามว่าอ้าวเราได้เดือนละ 3,000 ใช้เวลากับมันเนี่ยกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำอะไรมากหรือเปล่าเราซื้อกินซื้อใช้เราบอกเพื่อนซื้อกินซื้อใช้ 3,000 เนี่ยหมอบอกเลยว่าแค่ตัวเองซื้อกินซื้อใช้กับคนรอบตัวซื้อกินซื้อใช้แล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วเราไปซื้อที่ตามห้างร้านเราก็ไม่ได้ 3,000 นี้มาอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจไหมว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยได้ตั้ง 3,000 ถ้าทำจริงจังจะได้แค่ไหนพูดแบบกลับใช่มันอยู่ที่วิธีการนะครับเอาละครับวันนี้หวังว่าคุณพี่ที่ถามคำถามนี้นะครับน่าจะได้รับข้อมูลจากคุณหมอและก็ข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอย่าเรียกตัวเองว่าป้านะคะว่ามันจะทำให้เราดูแก่เกินจริงให้เรียกตัวเองว่าพี่นะคะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ